เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูฟักทองของแคดดี้และนานานะครับอย่างของผมนะฮะฟักทองเครมบูเล่นะครับเมนูสไตล์ฝรั่งรสชาติไทยๆนะฮะนี่น่ากินมากๆเลยหรือว่าอย่างของเจเจ้นะครับบัวลอยฟักทองกรอบนะครับเมนูแบบขนมไทยแต่ว่ามาประยุกต์ให้ดูน่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะรอบหน้าถ้าคุณผู้ชมมีฟักทองติดบ้านไว้อย่าลืมเอามาทำเมนูแสนอร่อย2เมนูแบบที่พวกเราทำกันวันนี้นะและสำหรับวันนี้นะฮะรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะครับย้ำกันอีกทีเนาะเป็นเวลาใหม่บ่าย 2:45 ทุกวันพุธทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมคะหากอยากได้สูตรรายการวันนี้นะคะหรืออยากติดตามชมรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่ที่มีเยอะมากๆสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ Food TV สำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับหมูยอของเรานะฮะหั่นเป็นแว่นหนาๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาคลุกแป้งแล้วนำไปทอดข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆแล้วมาคลุกกับตัวน้ำซอสไข่ลูกเขยครับอันนี้ก็จะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยเอาละครับเดือดๆแบบนี้นะฮะจะได้กลิ่นหอมๆของน้ำมะขามเปียกเลยพอเราปิดไฟปุ๊บทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวตัวน้ำซอสของเราก็จะข้นขึ้นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูหมูยอกรอบลูกเขยครับมีกุนเชียงมีหมูสับเนื้อจะเด้งดึงดังเลยจากมันหมูค่ะจริงๆถ้าคุณอยากให้มันเป็นลิ้นจี่มากกว่านี้คุณก็ใส่สีแดงลงไปหน่อยนึงแต่นานาอยากให้มันดูหวานๆค่ะเทศกาลตรุษจีนคีบหมูสับลิ้นจี่กรอบของเราลงจานเสิร์ฟเลยค่ะ